เอาล่ะนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โลกแห่งความเร็วกันบ้างนั่นเองนะครับเมื่อเราพูดถึงโลกแห่งความเร็วนั้นแล้วนะครับในหัวหลายๆคนเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเกมนี้ผุดออกมาอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เองนะครับทาง EA นะครับหรือว่าทาง Electronic Arts นะครับซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตวิดีโอเกมยักษ์ใหญ่นะครับก็ได้เตรียมที่จะเปิดให้เหล่านักซิ่งนะครับนักแข่งและนักเดิมพันภายในโลกใต้ดินนะครับได้เข้าไปสู่ในโลก Need for Speed กันอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับภายในภาคนี้นะครับ Need for Speed Unbound นะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับให้เห็นจากภาคอื่นๆอย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับทางผู้พัฒนานะครับต้องการระบบใหม่ๆนะครับเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยนั่นเองนะครับจึงทำการเพิ่มกราฟิตี้นะครับแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยมาผสมผสานกับตัวเกมได้อย่างลงตัวเลยนั่นเองซึ่งได้ผู้พัฒนานะครับจากไคเทเลียนเกมนะครับของสตูดิโอใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกม Need for Speed รุ่นเก่านะครับที่มีเกมซีรีส์ดังนะครับอย่าง Most Wanted นะครับแล้วก็ Hot Pursuit นั่นเองนะครับทำให้เรานะครับจะได้กลิ่นอายโดยเฉพาะนะครับของตัวเกม Most Wanted นะครับแล้วก็ Hot Pursuit ซึ่งเป็นเกมที่ดีมากๆนั่นเองนะครับมาผสมอยู่ในตัวเกมด้วยนั่นเองอีกท้านะครับพวกเขานะครับยังสามารถนำ Burnout Paradise นะครับซีรีส์แย่นะครับของ Need for Speed นะครับที่เน้นพิธีการแข่งรถมากกว่าการหลบหนีตำรวจเนี่ยกลับมาทำใหม่ให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมได้ด้วยในอีกสมัยนั้นนั่นเองนะฮะโดยคีแลนส์คิมมินส์นะครับผู้กำกับฝ่ายสร้างสรรค์นะครับของ Need for Speed Unbound นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทาง IGN ด้วยนะครับตัวเกมนั้นนะครับจะใช้ขุมพลังนะครับจากคอนโซลยุคใหม่นะครับแล้วก็ Frostbite Engine นะครับในการส่งมอบกราฟิกความละเอียด 4K นะครับกับเฟรมเรท60 FPS นะครับในเมืองที่เป็นระบบ Open World นะครับที่เราเนี่ยสามารถออกสำรวจได้อย่างอิสระนะครับในเมืองที่มีชื่อว่า Lake Shore City ได้อีกด้วยนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับระบบฟิสิกส์ของตัวเกมนั้นนะครับจะรันอยู่ที่เฟรมเรทระดับที่สูงนะครับเพื่อนำเสนอการเคลื่อนไหวของรถที่สมจริงนะครับอย่างละเอียดออกมาให้ดียิ่งขึ้นได้อีกนั่นเองนะฮะและในวิดีโอตัวอย่างนะครับที่เพิ่งเปิดตัวออกมานั้นนะครับก็ได้นำเสนอให้เหล่าแฟนๆนะครับได้เห็นโฉมสไตล์งานศิลปะนะครับกราฟฟิตี้นะครับแอนิเมชันที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับซึ่งจุดเด่นนะครับที่ใครๆเนี่ยต่างก็ต้องพูดถึงกันอย่างแน่นอนเลยนะครับก็คือตัวระบบควันรถนั่นเองนะครับที่เหมือนกับเราเนี่ยนะครับหลุดออกมาจากโลกแอนิเมชันกราฟฟิตี้ใต้ดินที่ล้ำยุคมากๆเลยนั่นเองนะครับอีกท่านะครับยังได้ A$AP Rocky นะครับนักร้องเพลงแร็ปชื่อดังนะครับเข้ามาร่วมทำเพลงนะครับให้กับเกม Need for Speed Unbound เกมนี้อีกด้วยนั่นเองNeed for Speed นั้นนะครับหัวใจคือการกำหนดเทรนการแหกกฎและการเป็นหัวกบฏอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแกนหลักนะครับของการแข่งรถผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การเดิมพันสุนภาพบินภายในโลกใต้ดินนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับภาคนี้นะครับเมื่อคุณเข้าไปสู่โลกการแข่งขันนะครับคุณจะต้องทำการวางเดิมพันนะครับเมื่อคุณชนะคุณจะได้รางวัลกลับมาหรืออาจจะต้องเสียบางอย่างนะครับเมื่อคุณแพ้การแข่งขันด้วยนั่นเองดังนั้นนะครับคุณจะต้องเลือกนะครับว่าคุณจะลงแข่งอะไรนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเดิมพันมากแค่ไหนนั่นเองนะครับและในทุกๆการแข่งนะครับคุณจะได้รับค่าฮีทนะครับเพิ่มเข้ามานะฮะยิ่งคุณแข่งมากเท่าไหร่นะครับค่าฮีทก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นนะครับเงินเดิมพันของคุณก็จะยิ่งสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับและเป็นที่ล่อตาล่อใจของตำรวจอีกด้วยนั่นเองในส่วนของคาริสนั้นนะครับหรือว่าในตารางรถนะครับที่เปิดเผยออกมาใน Need for Speed Unbound นะครับก็มีมากมายหลายรุ่นเลยนะครับให้เราเข้าไปสัมผัสกันนะครับอย่าง Mercedes 190E A$AP Rocky สุดเจ๋งคันนี้นะครับที่รูปร่างหน้าตาโฉบเฉี่ยวนะครับจนเป็นที่หมายตาหมายใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัว Nissan S14 นะครับรถที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับการถลายไปมาบนถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งนะครับหรือว่าการดริฟต์นั่นเองนะครับที่ทำได้อย่างนุ่มนวล นะครับแล้วก็โดนใจหลายๆคนในสายดริฟต์อย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับหรือจะเป็นรถนะครับสายลุยนะครับอย่าง Ford Raptor นะครับรถกระบะสุดยอดขุมพลังนะครับที่พร้อมจอกไล่ล่ารถคันอื่นๆไปบนท้องถนนนั่นเองนะฮะอีกทั้งนะครับตัว Off-road นะครับรถสำหรับสายลุยนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ต่างจับจ้องจะเป็นเจ้าของมันนะครับ Roading Sting G63เรียกได้ว่ามีรถมากมายหลายรุ่นเลยนะครับที่เราเนี่ยจะไปทำการซิ่งนะครับไปทำการแข่งขันตกแต่งนะครับแล้วก็นำไปทำการเดิมพันไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือว่าโลกใต้ดินอีกด้วยนั่นเองและอีกทั้งนะครับสำหรับสายคลัสตอมนะครับพลาดไม่ได้แน่ๆนะฮะกับรถคันนี้นะครับ Mitsubishi Eclipse นะครับที่เหมาะสำหรับการดัดแปลงและก็ตกแต่งนะครับเพื่อให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับด้วยรูปร่างของรถนะครับที่เหมาะจะนำไปลงในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งหรือว่าโลกใต้ดินเองก็ตาม
อีกทั้งนะครับเราจะได้พบกับ Nissan C400Z นะครับเป็นตัวต้นแบบอยู่นะครับซึ่งเราเองนะครับก็จะได้เห็นเจ้ารถคันนี้นะครับผมมันโลดแล่นภายใน Nissan Speed Unbrown อีกด้วยนั่นเองนะครับและยังมีรถอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เรายังไม่ได้นำมาทำการพูดถึงภายในคลิปนี้นะครับตัวเกมนะครับจะเปิดให้กับเพื่อนๆเล่นนะครับใน2ระบบนะครับก็คือตัว Standard นะครับแล้วก็ตัว Pirate Edition นั่นเองนะครับสำหรับตัว Pirate Edition นั้นนะครับเราจะได้ตัว Effect นะครับงาน Artwork นะครับป้ายทะเบียนแล้วก็ไอเทมต่างๆอีก20รายการเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับและอีกทางนะครับถ้าเกิดเรา pre-purchase ในตอนนี้นะครับเราจะได้รับตัวเอฟเฟคในการขับขี่นะครับป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ตัว artwork sticker นะครับแล้วก็เงินจำนวน 150,000 ดอลลาร์นะครับเพิ่มเข้ามาในตัวเกมนะครับสำหรับโหมด multiplayer อีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนั้นนะครับจะเปิดให้กับเพื่อนๆนะครับเข้าไปโลดเล่นในโลกนักซิ่งกันนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับก็ต้องทำให้เหล่าแฟนๆนักซิ่งเนี่ยนะครับก็ต้องอดทนรอกันอีกสักนิดนึงนะครับก่อนที่ตัวเกมจะเปิดอีกนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ See you again later ครับผมบ๊ายบาย